สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่มหัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขครับครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีวันหนึ่งจะมาเรียนรู้จะกับเส้นใจกันต่อเส้นใจเนี่ยที่ต้องให้ความสำคัญเพราะว่ามันเน้นถึงเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกจะสำเร็จหรือล้มเหลวเนี่ยอารมณ์ของคนเราเนี่ยแหละมันเป็นตัวคำตอบอีกตัวหนึ่งนะถ้าอยากอารมณ์แบบตามใจฉันอยากจะทำก็ทำอยากจะหยุดก็หยุดไอ้พวกเนี้ยมันก็ไม่ถึงฝันนั่นแหละลายมือนี้คือเส้นใจอ่อนสยบแข็งนะจะให้ชื่อว่าอ่อนสยบแข็งเพราะว่าแข็งในที่นี้คือข่มอารมณ์ของตัวเองได้ปรับอารมณ์รับกับความแรงของอารมณ์อีกฝ่ายได้ปรับแก้กับปัญหาในชีวิตประจำวันของแต่ละคนปัญหาต่างๆที่จะเข้ามาได้เป็นนะก็เลยอ่อนสยบแข็งนี่แหละและถ้าจะดีเนี่ยมันจะต้องดีทั้งสองมือด้วยนะครับไม่ใช่ดีแค่มือใดมือหนึ่งอย่างมือนี้ที่นำมาเป็นตัวอย่างเนี่ยเส้นใจยาวเข้าถึงเนินพฤหัสนะครับเนี่ยตัวเส้นมาอย่างนี้ทั้งสองมือทั้งมือซ้ายและมือขวานะเนินพฤหัสก็กว้างได้เต็มดีอีกด้วยเนินอาทิตย์ก็ดีอีกเส้นสมองก็ดีอีกเมื่อประกอบกันหลายๆอย่างแล้วตัวนี้เส้นอารมณ์แบบนี้เขาเรียกว่าอารมณ์มีความมุ่งมั่นถ้าอยากจะรับราชการคืองานอะไรก็แล้วแต่ที่เจ้าตัวมุ่งหวังมันจะมีเป้าหมายทำแล้วให้ประสบผลสำเร็จนะเป้าหมายหนึ่งเป้าหมายเดียวไม่บอกแบบจะเป็นครูก็เป็นจะเป็นหมอก็เป็นจะเป็นแพทย์เป็นทหารพ่อค้าอะไรก็ทำก็คือเป้าหมายไปอย่างนั้นสำหรับมือที่นำเป็นตัวอย่างเนี่ยยังมีอีกตัวหนึ่งที่เหมือนกันอันนี้คือเป็นลักษณะเสียนะเนี่ยมือตัวนี้เนี่ยมันจะต่างกันอยู่ตัวนี้จะแข็งมองดูปั๊บก็รู้เลยว่าอารมณ์เนี่ยตรงแข็งซ้ำเส้นใจยังขาดซ้อนอีกอันนี้เขาเรียกว่าแข็งปะทะแข็งตาต่อตาฟันต่อฟันมือนิ่มเหลวความอดทนก็น้อยตามไปอีกนะเส้นอารมณ์ยิ่งชัดเข้มลึกเนี่ยความแสดงผลของตัวเส้นมันก็จะมากขึ้นตามด้วยถ้าเส้นคมเส้นลึกมันก็จะแสดงผลได้เร็วถ้าเส้นบางเพียวคมมันก็จะแสดงผลในทางที่ดีได้เร็วเหมือนกันอย่างมือนี้ก็ถือว่าเป็นลายมืออ่อนสยบแข็งได้นะเพราะว่าเข้าถึงเนินพฤหัสนี้ก็เหมือนกันยาวเข้าถึงเนินพฤหัสเพียงแต่ว่าการจัดเรียงมือเนี่ยไม่ค่อยตรงกันมันเลยอาจจะดูเหมือนเรือหงไม่สมบูรณ์แต่ทีนี้เราจะไม่พูดถึงขนาดนั้นแต่ว่าถ้าจัดเรียงมือให้มันตรงกันเนี่ยจะเป็นเรือหงที่ได้มาตรฐานอีกมือหนึ่งเหมือนกันแต่นี่ลายมือนี้เป็นอ่อนสยบแข็งก็เพราะว่าเส้นใจยาวเข้าเนินพฤหัสเนินพฤหัสก็กว้างเนินอาทิตย์ก็กว้างนะทุกอย่างก็เลยมีเป้าหมายสูงเป็นอาจารย์ในระดับสีสูงๆทั้งนั้นนะเหมือนกับเมื่อนี้นี่แหละคือเป้าหมายหนึ่งเป้าหมายเดียวจะมุ่งมั่นจะทำอะไรก็จะเอาให้ได้จะทำให้สำเร็จนะมันจะต่างกับเมื่อนี้อันนี้เป็นลายมือที่บอกว่ามันหลายอารมณ์มันนะยิ่งเส้นใจมาสองเส้นมาซ้อนกันอีกเนี่ยมันเลยเป็นว่าลังเลโลเลตัดสินใจในชีวิตตัวเองไม่เป็นอ่ะก็คือเก็บกดนะยอมทำเพื่อคนอื่นตามอารมณ์ของคนอื่นแต่ความรู้สึกชอบในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำกลับไม่กล้าเนี่ยพอเส้นใจเนี่ยพกเข้าหาเนินเสาเนี่ยเส้นพลิ้วเส้นบางไม่ใช่เข้ม
ไม่ดูแข็งก็เลยกลายเป็นว่าเก็บกดเก็บความรู้สึกถ้าเส้นมันชัดเหมือนอย่างมือเนี่ยอันนี้ไม่เก็บกดรู้สึกยังไงก็ซัดไปอย่างนั้นเลยนะมันจะต่างกันก็คือลีลาของความอ่อนความพริ้วของเส้นนี่แหละเล็กแต่เข้าเสาเลยกลายเป็นว่าเก็บซ่อนความรู้สึกเพราะลายมือก็ละเอียดแต่คนนี้ข้อดีเนี่ยเก่งหลายอย่างนะเพราะว่าจุดเนี้ยมันขึ้นจากอาทิตย์เนี่ยคือความสร้างสรรค์การเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ดีเพราะว่าเส้นเนี่ยมีทั้งศิลปะฟังพูดอะไรพวกนี้อ่านหนังสือนะได้หลายภาษาด้วยข้อดีของมือนี้มันก็มีเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีเพียงแต่ว่านำเสนอว่าอารมณ์ที่แสดงออกมาเนี่ยมันจะต่างกันคือตัวเองชอบแต่ว่าไม่สามารถที่จะทำในสิ่งตัวเองชอบได้เนี่ยมันเลยเป็นสองอารมณ์สองความรู้สึกความพลิ้วของเส้นนั่นแหละมันเลยไม่กล้าปฏิเสธนะไม่กล้าพูดออกมาจะต่างจากมือเนี่ยอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวนิ่งนะครับก็เลยนำมาให้ความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองคิดอยากจะทำคิดอยากจะเป็นการจัดการปัญหาต่างๆในชีวิตที่เข้ามาเนี่ยจะใช้ลักษณะของเหตุและผลมากกว่าไม่ใช้อารมณ์เพราะดูจากเส้นสมองด้วยประกอบนี้ก็ลงเนินจันทร์มีความเป็นคลื่นก็อารมณ์ดีเข้ามาอีกนะครับแถมท้ายอีกหน่อยนึงเส้นสีแดงๆเนี่ยคืออารมณ์ที่มุ่งมั่นใช่ไหมความทะเยอทะยานมีเป้าหมายจะทำอะไรก็จะทำให้มันสำเร็จแต่กับเส้นสีเขียวเนี่ยมันก็คือความหมายเหมือนกันมีความหมายเหมือนกันมุ่งมั่นจะทำอะไรก็จะทำให้สำเร็จแต่มันซ่อนต่างกันอยู่ในรายละเอียดนะไอ้ตัวเส้นสีแดงๆเนี่ยมักจะเน้นไปในเรื่องของหน้าที่การงานเกียรติยศตำแหน่งนะแต่ไอ้ตัวสีเขียวเนี่ยจะเน้นมาในเรื่องของเงินงานความมั่นคงความร่ำรวยอ่ะถ้าใครมีเส้นเหมือนอย่างเส้นสีเขียวสมมติว่าตัวเส้นสีแดงๆไม่มีเนี่ยคำถามแรกที่เจอหนูจะรวยไหมจะรวยเมื่อไหร่เนี่ยแต่ถ้าเป็นเส้นสีแดงๆเนี่ยมักจะเป็นคำถามที่ว่าหน้าที่การงานจะก้าวหน้าไหมจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไหมเนี่ยคือมันเป็นเป้าหมายที่ดีเหมือนกันแต่ว่าในรายละเอียดมันจะมีอะไรที่ต่างกันอยู่ถ้าขึ้นอย่างเส้นสีแดงเนี่ยมันจะเน้นไปเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงหน้าที่ถ้ามาทางเสาเน้นไปทางของความร่ำรวยความมั่นคงยิ่งมากกว่าถ้ามีทั้งสองแบบในมือก็จะเอาทั้งเงินจะเอาทั้งความร่ำรวยทั้งหน้าที่การงานตำแหน่งสูงๆนั่นแหละนะครับอันนี้เป็นตัวแถมให้ระหว่างเส้นที่ใครที่มีเส้นใจอ่อนสยบแข็งแล้วตัวอารมณ์พวกนี้มันจะเป็นตัวประกอบเข้ามาให้บอกว่าเป้าหมายที่จะทำน่ะจะสำเร็จดีมากน้อยแค่ไหนด้วยเหมือนกันนะครับ